คนฉลาดเรียนจากกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมั่นมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสุดใสไปชั่วการสวัสดีท่านที่ชมฟังครั้งนี้ขอให้มีความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินในพระธรรมใจสำราญจนรายการนี้จบครบชั่วโมงเป็นรายการธรรมะในไตรปิฎกดังจะยกมาเคียงเปล่งเสียงส่งเป็นการช่วยอำนวยทันให้จันลงช่วยยึดโยงพุทธศาสตร์ของชาติไทยให้อยู่ยงคงกระพันเป็นมั่นเหมาะให้ไพเราะกระจ่างสว่างสวยให้ธรรมะประจักษ์เป็นหลักใจอำนวยสุขโชคชัยไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพพระราชวิเทศปัญญาคุณประธานพระธรรมทูตสายประเทศอังกฤษไอร์แลนด์สกอตแลนด์และเวลส์วัดพุทธประทีปกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดพระสิงห์ยูเคประเทศอังกฤษมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 96 เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมาภาพพระครูปริยัติยานุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันเวลา5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแต่ที่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝายหินไม่ทุกวันเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันเสาร์อาทิตย์เวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาเป็นประจำเวลา8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกาวันนี้ก็ยังอยู่ในวัดพระสิงห์UK
มาหลายวันแล้วก็มาร่วมงานสงกรานต์ที่ทางวัดจัดขึ้นในวันที่14พฤศจิกายนเมษายนขอไปมันงงนี่มันดึกแล้วที่นี่นะเที่ยงคืนแล้วที่นี่เที่ยงคืนบ้านเราก็กำลัง6โมงเช้า6นาฬิกาเวลาห่างกัน6ชั่วโมงอันนั้นก็เที่ยงคืนในประเทศอังกฤษนี่ก็6โมงเช้าในประเทศไทยแต่รายการนำไปออกจากนี้ไปอีก2ชั่วโมงที่วัดฝายหินนี่นะFM 96จากนี้ไปอีก2ชั่วโมงคือ8นาฬิกาแต่ว่าในอังกฤษนี่มันตี2มันดูจะดึกไปหน่อยก็เลยบันทึกไว้ล่วงหน้าบันทึกไว้ล่วงหน้าความจริงก็ใกล้ๆกันนะห่างกันอีกแค่ชั่วโมงเดียว2ชั่วโมงอีก2ชั่วโมง นะสำหรับวันนี้ก็จะมีงานมหาสงกรานต์คือปีใหม่ไทยที่วัดนี้ก็มีท่านพระครูศรีสิงหกิจวิเทศเป็นประธานจัดงานเป็นประธานสงฆ์ในวัดพระสิงห์ยูเคนี้กิจกรรมก็จะมีการเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาในเวลา10นาฬิกา11นาฬิกาก็ทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพลในพระสงฆ์12นาฬิการับประทานอาหารร่วมกันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมงานแล้วก็วันที่เวลา1บ่ายโมงก็จะได้มีการทอดผ้าป่ามหาสงกรานต์แล้วก็สงน้ำพระทั้งพระพุทธรูปพระสงฆ์และผู้เฒ่าผู้แก่เป็นการชงน้ำดำหัวคารวะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็มีความผิดพลาดทางกายทางวาจาทางใจก็ตามได้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นการก้าวล่วงเป็นการก้าวล่วงคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นนะโดยเฉพาะที่เป็นครูบาอาจารย์ผู้มีอุปการะคุณพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายบรรพบุรุษอย่างนี้อะไรก็ขมาลาโทษเนื่องใน1ปีที่ผ่านมาอาจจะได้มีความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งโดยการคิดโดยการพูดโดยการกระทำสามอย่างที่ไม่เหมาะสมที่ผิดก็ขออโหสิกรรมขอขมาลาโทษก็มีน้ำพระพุทธมนต์น้ำข้าวมิ้นส้มปล่อยบ้านเราเรียกว่านะข
ขมิ้นส้มป่วยมาขอขมาลาโทษเป็นประเพณีเป็นประจำทุกปีเป็นประจำทุกปีนอกจากได้นอกจากนั้นก็ยังมีการรุ่นเริงสนุกสนานกันกับศรัทธาญาติโยมมีดนตรีมาแสดงด้วยอย่างเงี้ยนะมีนักร้องมาร้องเพลงมีหางเครื่องมาเต้นรำตามจังหวะตามเสียงเพลงอะไรสนุกสนานกันไปตามประเพณีและวัฒนธรรมของไทยเราไปอยู่ที่ไหนก็ไม่ทิ้งวัฒนธรรมไทยอยู่ในต่างประเทศก็มาทำกันร่วมกันสามัคคีกันในต่างประเทศมันเป็นการรู้จักกันต่างคนต่างมาอยู่มาเที่ยวมาชมก็จะได้มาปะพูดคุยกันปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งดังนั้นก็กิจกรรมต่างๆก็จะมีการจับฉลากนะสวยดาวสวยดาวสวยดาวเสาดอยชิงรางวัลนะเห็นว่ามี 6-700 รางวัลมี 6-700 รางวัลอันนี้ก็เป็นการรื่นเริงกันไปนะได้เงินเข้าวัดตอนนี้ทางวัดก็กำลังก่อสร้างเจดีย์ทรงเจดีย์พระธาตุวัดพระสิงห์มาตั้งเป็นจำลองอยู่ที่นี่ดังนั้นก็ตอนนี้ก็จะโยมร่วมกันทำบุญสร้างเจดีย์ถวายพระป่านี่ก็รวบรวมเงินสร้างเจดีย์อันนี้ก็เป็นคติจะเป็นวิธีการของทางพระพุทธศาสนาของเราในปัจจุบันทอดผ้าป่าสามัคคีทอดกฐินสามัคคีต่างๆเป็นการรวบรวมจตุปัจจัยในการอุปถัมภ์บำรุงวัดก่อสร้างถาวรวัตถุต่างๆภายในวัดสำหรับประวัติความเป็นมาก็เล่าสู่กันฟังอีกสักนิดหน่อยก็ว่ามาหลายวันว่าประวัติสงกรานต์เป็นยังไงทำไมจึงเรียกว่าสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำไมยังมาทำกันเดือนหน้าร้อนเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยแต่ที่นี่ไม่ร้อนนะที่นี่หนาวที่นี่หนาววันนี้6องศาต่ำสุดแล้วก็สูงสุด14องศาพูดไปพูดมาก็ง่วงโอ้ขออภัยเพราะว่ามันดึกแล้วเนี่ยเที่ยงคืนแล้วสำหรับธรรมะในวันนี้ก็เป็นยังอยู่ในสูตรเดิมยังอยู่ในสูตรเดิมที่นำเสนอเมื่อวานสูตรเดิมนี่คือสูตรอะไรได้แก่อะไรเนี่ยลืมไปแล้วอยู่ใน
เทวทหวรรคเป็นวรรคที่หนึ่งของมัชฌิมนิกายนะพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14สุตตันตปิฎกเล่มที่14สูตรที่9มหาปุณณปุณณมะสูตรมหาปุณณมะสูตรว่าไปยังไม่จบเมื่อวานนี้มหาปุณณมะสูตรนี่นะก็มาถึงตอนที่นี่พระพุทธองค์ตรัสเรื่องอุปาทานขันธ์ห้าอย่างอุปาทานขันธ์ห้าอย่างก็คือขันธ์ที่ว่าด้วยการยึดมั่นถือมั่นคือมั่นถือมั่นห้าอย่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการอย่างรูปนี่ก็เรียกว่ารูปาทานขันธ์ขันธ์คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปทั้งห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปทานรูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังขารูปาทานขันแล้วก็วิญญาณูปาทานขันหรือมีอุปาทานอุปาทานอุปาทานนี่คือการยึดถือการยึดมั่นถือมั่นการยึดการจับการติดเรียกว่าอุปาทานการยึดการถือคลิงกิ้งเรียกว่าคลิงกิ้งการยึดการถือในขันห้ากับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยมหาปุณกะมหาปุณณมะมหาปุณณมะกราบทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องของขันธ์ห้าามูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์ห้ามูลเหตุที่ทำให้เกิดขึ้นอุปาทานขันธ์ห้านี่ว่าไปแล้วภิกษุนั้นชื่นชมยินดีอาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคกล่าวว่าสาธุพระเจ้าค่ะได้ทูลถามยิ่งขึ้นไปว่าอุปาทานขันธ์ห้าประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุคือขันธ์คือการยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีอะไรเป็นมูลเหตุพุทธองค์ตรัสต่อว่าภิกษุอุปาทานขันธ์ห้าประการนี้มีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นมูลอุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้าประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันหรืออุปาทานเป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์ทั้ง5ประการพระพุทธเจ้าค่ะมหาปุณณะถามต่อภิกษุอุปาทานกับอุปาทานขันธ์5ประการนั้นเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่ทั้งอุปาทานขันธ์เป็นอย่างอื่นจากอุปาทานขันธ์5ประการก็ไม่ใช่แต่ฉันทะราคะในอุปาทานขันธ์5ประการนั้นเป็นตัวอุปาทานคือตัวยึดถือมั่นถือมั่นเนี่ยนะถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทะราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์5ประการจะพึงมีได้หรือมันจะมีได้หรือ
พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามีได้ภิกษุแล้วตรัสต่อไปว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตขอเราพึงมีรูปอย่างนี้มีเวทนาอย่างนี้สัญญาสังขารวิญญาณอย่างนี้ภิกษุฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์5ประการพึงมีได้ด้วยอาการอย่างนี้เหตุที่ชื่อว่าขันธ์เนี่ยนะภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงชื่อว่าขันธ์ขันธ์นี้มีเหตุเท่าไหร่มีเหตุเท่าไหร่พระผู้มีพระภาคตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในกายภายในหรือกายภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปประขันส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่ก็มีนัยยะเดียวกันนัยยะเดียวกันเนี่ยวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปภายในหรือภายนอกหมายหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์เรียกวิญญาณขันธ์ส่วนสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนเดียวกันนี้เหมือนเดียวกันภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันจึงชื่อว่าขันเหตุที่ทำให้ขันปรากฏภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนะเมื่ออะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปประขันเนี่ยปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันเกิดขึ้นและอะไรเป็นปัจจัยให้สังขารขันปรากฏสังขารขันปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุมหาภูตสี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปประขันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนากำเริบผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่าไรสังขารนี้จึงปรากฏเนี่ยนะนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเท่าไรที่ให้ได้วิญญาณขันธ์ปรากฏเหตุเกิดของสักกายทิฏฐินะวันนี้จะว่าด้วยเหตุเกิดของสักกายทิฏฐิในข้อที่87นะในข้อที่87ในข้อที่87นะพระองค์ตรัสตอบว่าภิกษุปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมของพ
ระอริยะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะไม่ได้เห็นสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมของสัตบุรุษไม่ได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษนั้นพิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปพิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในรูปพิจารณาเห็นเวทนาในโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นเวทนาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในเวทนาพิจารณาเห็นสัญญาโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นสัตตาว่ามีสัญญาพิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาพิจารณาเห็นสังขารโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตภาวะมีสังขารพิจารณาเห็นสังขารในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในสังขารแล้วก็พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณพิจารณาเห็นวิญญาณในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในปัญญาญาณภิกษุสักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้เหตุที่ทำให้สักกายทิฏฐิไม่มีภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสักกายทิฏฐิไม่ได้อย่างไรมีไม่ได้อย่างไรเห็นพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนำในธรรมของพระอริยะที่เป็นสัตบุรุษได้เห็นสัตบุรุษฉลาดในธรรมของสัตบุรุษได้รับการแนะนำในธรรมของสัตบุรุษไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปในเวทนาไม่พิจารณาเห็นเวทนาโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาในอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นอัตตาในสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารวิญญาณในความเป็นอัตตาไม่มีการพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีสังขารว่ามีสังขารแต่ว่ามีอัตตาเนี่ยมีนะมีอัตตาเนี่ยมีมาดูในข้อที่88ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปอะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาสังขารและวิญญาณโทษในรูปสองโทษในรูปประธรรมเป็นที่กำจัดฉันทราคะธรรมเป็นที่ละฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปสภาพที่
สุขโสมนัสอาศัยเวทนาเกิดขึ้นนี้เป็นคุณในเวทนาสภาพที่เป็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษในเวทนาธรรมที่ทำเป็นที่กำจัดฉันทราคะทำเป็นที่ละฉันทราคะในเวลานี้เป็นเครื่องสลัดออกจากเวทนาส่วนสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนเดียวกันแล้วก็ความไม่มีอหังการมะมังการและมานานุสัยและมานานุสัยก็ได้แก่เรื่องของการกำจัดฉันทราคะเอามาดูในข้อที่89ภิกษุนั้นได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรจึงจะไม่มีอหังการแม้มังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตภายนอกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุรูปใดรูปหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามภิกษุนั้นพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีนัยยะเดียวกันนี้วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ภิกษุนั้นพิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและมานานุสัยในภายในกายที่มีวิญญาณนี้และในสัพพนิมิตภายนอกตามลำดับต่อไปก็จะเป็นข้อที่109ข้อที่90นะที่90ลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอัตนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตากระทำจักถูกต้องอัตตาได้อย่างไรนี่จะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรทั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของภิกษุรูปนั้นด้วยพระทัยแล้วได้รับสั่งเรียกภิกษุนั้นทั้งหลายมาประชุมกันว่าภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่รู้แจ้งตกอยู่ในอำนาจของอวิชชามีความมีตัณหาครอบงำจึงเข้าไปเข้าใจคำสั่งสอนของพระศาสดาแบบสะเพร่าด้วยความคิดคำหนึ่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นอนัตตา
เป็นอนัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราจะย้อนถามแนะนำเธอทั้งหลายในธรรมเหล่านั้นไว้แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปเที่ยงหรือไม่ภิกษุเหล่านั้นทูลว่าไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาวันหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความนั้นว่าอย่างไรคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าค่ะก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นว่าเรานั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกเป็นของละเอียดหรือว่าเป็นของหยาบละเอียดหรือละเอียดเลวซามประณีตใกล้หรือไกลภิกษุพึงพิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารอย่างใดอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นไปในภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้พิจารณาเห็นวิญญาณทั้งหมดนั่นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรานั่งไปนั่งมาเออรู้สึกเย็น6องศาขนาดนี้นะขนาดนี้6องศาเนี่ยต่ำสุดภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณและวิญญาณภิกษุทั้งหลายความที่อริยสาวกย่อมรู้ชัดว่าชาตินี้สิ้นแล้วอยู่จบแล้วพรหมจรรย์อยู่กิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคและเมื่อพระผู้มีพระภาคประกาศตรัสเวไวยากรณะแก่ภิกษุประมาณ60รูปได้มีจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่น
ดังนี้แหละมหาปุณณมะสูตรที่9ก็จบสูตรที่9นี้ก็จบก็คือว่าเป็นการพูดถึงเรื่องของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือขันห้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปยึดไม่ควรเข้าไปถือมันถ้าเข้าไปยึดเข้าไปถือจึงเป็นเหตุให้เป็นทุกข์อย่างปัญจุจักษุเห็นรูปคือตาเห็นรูปตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสเหล่านี้เป็นต้นนะมหาปุณณสูตรที่9ในอุปริปันธาตมัชฌิมานิกายสุตัปตปิฎกเล่มที่14นะข้อว่ามหาปุณณสูตรนี่ที่9นี่ก็จบพอดีนะแต่วันนี้ยังพอมีเวลายังพอมีเวลาก็จะได้ต่อจูละปุณณมสูตรจูละปุณณมสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสูตรเล็กที่ว่าผ่านมานั้นเป็นสูตรใหญ่นะพระจันทร์เต็มดวงนั้นเป็นสูตรใหญ่แต่นี้เป็นสูตรเล็กสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของมิคาลมารดาในบุพารามเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งที่แจ้งขณะนี้พระผู้มีพระภาคทรงเลี้ยวดูขณะที่นะพระผู้มีพระภาคทรงเดี๋ยวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่ในลำดับจึงรับสั่งว่ารับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายอสัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่าไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตตบุรุษพึงรู้จักอสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษอันหนึ่งอสัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษไม่รู้พระพุทธเจ้าค่ะอะไรก็ไม่รู้กันเนี่ยพุทธองค์ตรัสว่าดีละภิกษุทั้งหลายเป็นไปไม่ได้ที่อสัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษเพราะว่าข้อนี้จะเป็นไปไม่ได้มีความคิดอย่างอสัตตบุรุษมีความรู้อย่างอสัตตบุรุษมีถ้อยคำอย่างสัตตบุรุษอสัตตบุรุษนะมีการกระทำอย่างอสัตตบุรุษมีความเห็นอย่างอสัตตบุรุษให้ทานอย่างอสัตตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ไม่มีศรัทธาคือความเชื่อไม่มีหิริความละอายต่อบาปไม่มีโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปมีสุตะน้อยการได้ยินได้ฟังน้อยเกียจคร้านหลงลืมสติมีปัญญาสามอสัตตบุรุษผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมเป็นอย่างนี้แลอสัตตบุรุษผู้ภักดีต่ออสัตตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตตบุรุษในโลกนี้นะมีสมณพราหมณ์ไม่มีศรัทธาไม่มีหิริไม่มีโอตตัปปะมีสุตตะน้อยเกียจคร้าน
หลงลืมสติมีปัญญาสามเป็นมิตรเป็นสหายอสัตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตบุรุษเป็นต้นอสัตบุรุษผู้มีความคิดอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้ย่อมคิดเผื่อเพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมคิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเมื่อเบียดเบียนทั้งหมดและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายไม่ได้ว่าจะเบียดเบียนกันนี่นะมันเป็นเรื่องยากคืออสัตบุรุษในโลกนี้เนี่ยย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างอสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แลนี่ก็นะเกี่ยวกับความเป็นไปเกี่ยวกับธรรมะของสัตบุรุษที่พึงทราบเอาละอันนี้ก็มาดูว่าอสัตธรรมเนี่ยในที่นี้จะหมายถึงบาปธรรมคือธรรมที่มันเป็นบาปอสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างไรอสัตบุรุษในโลกนี้มีปกติพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้ออสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างนี้อสัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้มีปกติฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอสัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แหละอสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิบางสัตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วเนี่ยไม่มีผลยันที่บูชาแล้วเนี่ยไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงก็ไม่มีผลอีกเหมือนกันผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปาติกะก็ไม่มีคุณสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นนี่นะสมณพราหมณ์ผู้ปกติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าได้หน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนให้ผู้อื่นได้รู้แจ้งนะก็ไม่มีในโลกอสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แหละอสัตบุรุษให้ทานอย่างอสัตบุรุษเป็นอย่างไรคืออสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยไม่เคารพไม่ให้ทานด้วยมือของตนไม่ให้ทานด้วยความอ่อนน้อมไม่ให้ทานอย่างเสียไม่ได้นะให้ทานอย่างเสียไม่ได้ก็เป็นผู้ที่ไม่เห็นผลให้ทานอสัตบุรุษให้ทานอย่างอสัตบุรุษก็เป็นอย่างนี้แหละภิกษุทั้งหลายอสัตบุรุษนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยอสัตธรรมอย่างนี้
มีความภักดีต่ออัสสัตถบุรุษอย่างนี้ความคิดอย่างอัสสัตถบุรุษนี้มีความรู้อย่างอัสสัตถบุรุษอย่างนี้แหละอย่างนี้มีความเห็นอย่างอัสสัตถบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างอัสสัตถบุรุษอย่างนี้แล้วหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในคติของอัสสัตถบุรุษนะคือคติของอัสสัตถบุรุษนี่ก็คือนรกหรือกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอันนี้เรียกว่าเป็นภิกษุเหล่านั้นทูลตอบว่ารู้พระพุทธเจ้าค่ะดีแล้วภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตตบุรุษพึงรู้จักสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นสัตตบุรุษส่วนสัตตบุรุษพึงรู้จักอสัตตบุรุษหรือว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษรู้พระพุทธเจ้าค่ะว่ากันนะดีแล้วภิกษุทั้งหลายเป็นไปได้ที่สัตตบุรุษพึงรู้จักอสัตตบุรุษว่าผู้นี้เป็นอสัตตบุรุษเพราะว่าสัตตบุรุษเนี่ยเป็นผู้ที่ประกอบด้วยสัตธรรมมีความภักดีต่อบุคคลบุรุษอื่นมีความคิดอย่างสัตบุรุษมีความรู้อย่างสัตบุรุษมีก้อนมีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษโดยเฉพาะมีการกระทำอย่างสัตบุรุษเนี่ยมีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัตธรรมเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีสุตตะมากปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นแล้วก็มีสัญญาสัตบุรุษผู้ประกอบด้วยสัทธรรมเป็นอย่างนี้สัตบุรุษผู้ภักดีต่อสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้มีสมณพราหมณ์ผู้มีศรัทธาหิริและโอตตัปปะปรารภความเพียรมีสติตั้งมั่นมีปัญญาเป็นมิตรเป็นสหายสัตบุรุษผู้ภักดีอสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แหละมาดูต่อมีแต่สัตตบุรุษกับอสัตตบุรุษนะภิกษุผู้มีความคิดอย่างสัตตบุรุษเนี่ยเป็นอย่างไรสัตตบุรุษผู้มีความคิดอย่างสัตตบุรุษเป็นอย่างนี้คือสัตตบุรุษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนตนบ้างย่อมรู้ที่ไม่เบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมรู้เพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างดังนั้นสัตบุรุษผู้มีความรู้อย่างสัตบุรุษก็เป็นอย่างนี้แหละสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้ที่เว้นขาดจากการพูดเท็จเว้นขาดจากการพูดส่อเสียดเว้นขาดจากการพูดคำหยาบนะเว้นขาดจากการปราศจากพูดเพ้อเจ้อสัตบุรุษผู้มีถ้อยคำอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แหละสัตบุรุษผู้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคือสัตบุรุษในโลกนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามสัตบุรุษผู้มีการกระทําอย่างนี้เป็นอย่างไรสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างไรคือ
สัตบุรุษในโลกนี้นะเป็นผู้ที่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วมีผลผลในวิบากแห่งกรรมที่ทำดีทำชั่วไว้โลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณมีโทษสัตว์ที่เป็นโอปาติกะมีอยู่สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัตินะทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยนะด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็มีอยู่ในโลกสัตบุรุษผู้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แลเป็นอย่างนี้แหละทางนี้ก็มาดูว่าเมื่อกี้นี้พูดถึงฝ่ายอสัตบุรุษอันนี้มาฝ่ายสัตบุรุษบ้างฝ่ายสัตบุรุษนี้ก็คือว่าสัตบุรุษในโลกนี้ให้ทานโดยเคารพให้ทานด้วยมีของด้วยมือของตนให้ทานด้วยความอ่อนน้อมให้ทานอย่างบริสุทธิ์เป็นผู้ที่มีทิฏฐิว่าทานที่ให้แล้วมีผลดังนี้นะแล้วจึงให้ทานสัตบุรุษให้ทานอย่างสัตบุรุษเป็นอย่างนี้แลสัตบุรุษอย่างนี้มีการกระทำอย่างสัตบุรุษอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างสัตบุรุษอย่างนี้ให้ทานอย่างสัตบุรุษหลังจากตายแล้วย่อมบังเกิดในคติของสัตบุรุษคติของสัตบุรุษคืออะไรก็คือความเป็นใหญ่ในเทวดาหรือความเป็นใหญ่ในมนุษย์พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แลจุลปุณะมะสูตรที่10ก็จบเทวทหวักที่1ก็จบโอ้นี่จบหลายอย่างรวมพระสูตรในนี้ก็มี10สูตรเทวทหสูตร1 2ปัญจัตตยสูตร3กินติสูตร4สามคามสูตร5สุนขัตสูตร6อเนนชะสัมปะสปายะ7คณกะโมกขัลลานะ8โคปกะโมกขัลลานะสูตรและ9มหาปุณณมสูตรตัวสูตรสุดท้ายก็คือจูละปุณณสูตรนั่นเองคือจูละปุณณสูตรทั้งวรรคทั้งวรรคก็จบทั้งสูตรก็จบนะ10สูตรนะในวรรคหนึ่งเนี่ยในวรรคหนึ่งนี่จะมี10สูตรแล้วก็ในแต่ละสูตรแต่ละสูตรนั้นมี5วรรคเอาครับแต่ละปัณณาตแต่ละปัณณาตมี5วรรควรรคละ10ก็เป็น50เรียกว่าปัณณาสกนะปัณณาสกเอาแล้ววันนี้หมดเวลาพอดีเลยสูตรจุลปุณณมสูตรก็จบพอดีด้วยนะอันเวลานาทีมีน้อยนักรายการจักต้องพระรากลาพาล่องหนนำพระไตรปิฎกจากทุกภาคชนแต่จะวนให้ชมฟังครั้งต่อไปรายการนี้มีทุกวันนะท่านนาเชิญเข้ามาฟังเถิดทำเลิศหลายแปดโมงเช้าแปดโมงตรงเนี่ยห้าทุ่มตรง
ส่งเสียงดังฟังสบายฟังบรรยายไตรปิฎกสาธุธรรมขอทุกท่านฝันดีคืนนี้นะขอทุกท่านสุขีวันนี้นะพรุ่งนี้จะมาบรรยายให้ดื่มด่ำพร้อมกราบกลอนคำฉันประพันธ์พร่ำให้เป็นธรรมบันเทิงรื่นเริงใจขอเจริญพร